เรามาดูนักชกปาฏิหาริย์ดีกว่าโตโต้ปอพงสว่างฮะก็เป็นนักมวยอีสานทั้งคู่นะครับคู่นี้นะฮะโอ้โหใช้ทั้งอดีตจนถึงปัจจุบันนะฮะเป็นนักชกยอดมวยมหาชนครับดูการไหว้ครูของทั้งนักมวยทั้งคู่ฮะโตโต้ก็ละไหว้สวยฮะนี่ปี34นะฮะ30กรกฎาคมสมัยก่อนผมเดือนหนึ่งจัดเงินล้านได้ถึง3รายการนักมวยเยอะมากนะฮะนักมวยเยอะมากนี่รุ่นเล็กๆนะฮะนะแล้วผมคิดว่าเทปม้วนเนี่ยของผมคงจะขายดีขายดีมากเพราะว่าแต่ละคู่ผมคัดออกมาแล้วเนี่ยมันเป็นสุดยอดของมวยนะครับที่ผมคิดว่าจะต้องจำหน่ายไปทั่วทุกทวีปของโลกนะครับท่านดูธงชัยจำแทบไม่ได้เลยนะฮะต่อศิลาชัยแล้วก็ดูโตโต้เป็นมวยขวานะฮะโตโต้เป็นมวยถนัดซ้ายฮะเอาขวาออกนะแล้วธงชัยก็ยังไว้ผมปะหน้าตอนนั้นก็อายุนิดเดียวเองปี 3-4 นะครับขณะนี้ก็ธงชัยก็อายุต้อง 37-38 แล้วนะฮะก็ท่านลบคูณหารเข้าไปนะฮะอย่างนี้มันเป็นคู่มวยที่แฟนมวยเขาเรียกร้องนะฮะท่านประกบออกมาแล้วแฟนมวยเห็นไหมฮะแน่นสนามทุกนัดของศึกวันธงชัยนะครับก็เป็นตำนานนะฮะกรรมการระดมณบางช้างก็เป็นผู้ห้ามนะครับก็ตอนนั้นเสสุรชัยก็ยังเป็นพันตรีอยู่นะท่านพันโทพินิจก็ยืนอยู่นั่นออมสินเนี่ยเป็นประธานเทคนิคของเวทีมวยกรุงเทพก็นั่งอยู่นะครับตอนนั้นเราก็คิดว่ามันเรามาสร้างอย่างเนี้ยท่านได้ดูมวยอย่างนี้ขณะนั้นพิกัดกัน112ปอนด์เองนะฮะดูโตโต้ต่อยนะมวยซ้ายจะสร้างปาฏิหาริย์ได้ไหมดูธงชัยสิหมัดหนักทั้งคู่นะครับท่านผู้ชมหมัดตายทั้งคู่เลยไม่ว่าจะเป็นศอกอาวุธเนี่ยรุนแรงแล้วก็เป็นท่านได้ดูฮะมวยใหม่มวยอะไรได้ดูยกคู่แรกๆนะฮะตอนนั้นจะเป็นรายการใหญ่มากฉะนั้นคู่แรกๆแฟนมวยยังไม่แน่นสนามถ้าอีกสักพักเดี๋ยวจะแน่นนะฮะเพราะว่าฟิลิปปินส์นะฮะแต่ไม่ใช่ฝรั่งเหมือนเดี๋ยวนี้นะสมัยก่อนฟิลิปปินส์ก็คือว่ามาสายหน่อยแล้วก็คงจะมาช้านะฮะครับเดี๋ยวนี้ก็คงจะโอเคครับนี่นะฮะอย่างเงี้ยดูธงชัยชกยังไงก็ยังชกอย่างนั้นนะฮะสิทธิ์ศิลาชัยหรือต่อศิลาชัยของเม็ดพิกต่อศิลาชัยนะครับก็เนี่ยดูโตโต้ออกแข้งซ้ายไปมันชกยากฮะชกยากเพราะว่าปรมาจารย์มวยด้วยกันนะครับดูการป้องกันตัวดูอะไรพลาดนิดเดียวไม่ได้เลยนะไม่ว่าจะศอกก็ศอกเนี่ยดั้งเด้งหายหมดไม่ว่าจะคิ้วเข้าหายหมดนะฮะศอกของนักมวยแต่ละคู่เป็นอันตรายแล้วหมัดเนี่ยเผลอพับเดียวลงได้เลยนะฮะเพราะว่าโตโต้นี่ก็หมัดเนี่ยร้อยละบาทก็ต่อยน็อกได้เลยยก5ยกอะไรเขาเรียกว่าจอมปฏิหารหลายรายแล้วนะฮะนะคุณดูเจ้าคุณอ้นสินะคุณแจ๊ดนู่นยังเด็กๆกันอยู่มวยสยามตั้งแต่เข้ามากันใหม่ๆสมัยนู้นจ่าตุ๊ยังหนุ่มป้อเลยนั่งข้างๆนู่นดูสมิหลาอายุได้20ต้นๆมั้งสมัยนี้ก็30 40เข้าไปกันหมดแล้วนะฮะโอ้โหดูเนี่ยอย่างเงี้ยต่อยกันยากท่านเห็นไหมฮะดูเหลี่ยมของธงชัยฉะนั้นเนี่ยแฟนมวยเนี่ยจะชอบนะฮะแต่อาจจะไม่ออกอาวุธเหมือนแรมโบ้กับจันเจริญทรัพย์แต่เขาต่อยสิมา2คู่เมื่อกี้ก็ต่อยระดับคู่นี้เหมือนกันนะฮะเวทเดียวกันแล้วเดี๋ยวก็โคจรมาพบกันไม่ว่าจะเป็นแรมโบ้กับโตโต้ไม่ว่าจะเป็นเจริญทรัพย์กับธงชัยชกกันหมดนะฮะฉะนั้นจะเป็นเงินเป็นทองในยุคนั้นเนี่ยดูหมัดเนี่ยทั้งคู่เป็นการหัวหน้าเก่งฮะจาตุก็เก่งเม็ดพิกก็เก่งเนี่ยเตรียมมาเอาเปิดช่องโวเดี๋ยวก็โดนนับโวไม่ได้เดี๋ยวก็โดนศอกเนี่ยฉะนั้นการออกอาวุธเนี่ยเดินเตะซ้ายเข้าไปเห็นไหมฮะเนี่ยบางครั้งมวยที่จะไม่เปิดโอกาสให้คู่ต่อสู้อย่างโตโต้เนี่ยดูอัปปะคัดเนี่ยท่านเรามองไม่ค่อยเห็นนะฮะมันแรงฮะอัปปะคัดเข้าไปท้องก่อนแล้วก็แทงเข้าไปเนี่ยลูกรุนแรงขนาดแล้วธงชัยแต่ละลูกเนี่ยลูกไม้ตายทั้งนั้นเลยเนี่ยดูแข้งซ้ายเนี่ยฮะกาดซ้ายไม่ตกเห็นไหมฮะพอเตะซ้ายไปปุ๊บพอคืนมาปุ๊บเนี่ยฟุกขวาธงชัยตามมาโตโต้กาดติดเลยเนี่ยอันเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีฮะระวังฮะเดี๋ยวนี้โดนกันบ่อยๆโดนนับเรื่อยๆเลยดูโตโต้เดินนะฮะคุ้มค่าไหมฮะจอมปาฏิหาริย์ของจ่าตุ๊เขาเนี่ยพอเดินเตะซ้ายเข้าไปเดินดูคุ้มค่าไหมแทงซ้ายเข้าไปขณะนั้นธงชัยเป็นรองนะฮะเนี่ยเตะซ้ายเข้าไปดูโต้ตอบทุกลูกนะดูอัปเปอร์คัทเข้าไปยุบหน่อยก็ไปแล้ว
มวยเดี๋ยวนี้ไม่ยุบเนี่ยเนี่ยลูกนี้ลูกอันตรายธงชัยหากดโตโต้ลงมากดลงมาได้ตีเข่าขวาทิ้งโตโต้ผักออกเนี่ยมีศอกที่อันนี้อัปคัตเห็นไหมฮะโตโต้เคยชิงแชมป์เป็นโลกนะฮะ WBC นะฮะหมัดใช้ได้เลยหมดยกอีกแล้วครับดูเนี่ยเหลี่ยมมวยของมนุษย์หินธงชัยต่อศิลาชัยนะฮะยอดมวยมหาชนจนเป็นขวัญใจมุมน้ำเงินจากอดีตจนถึงปัจจุบันเรามาดูในยกที่4ฮะเพราะมวยคู่นี้ออกอาวุธกันยากเตะมาก็จะบังกันเตะมาก็จะบังกันเราจะได้ให้ดูทีเด็ดแล้วก็ดูการป้องกันตัวลูกหลานต่อไปก็เก็บไว้ดูโตโต้เดินเข้าไปเตะเข้ามาธงชัยก็จะเก็บอาวุธได้หมดธงชัยออกอาวุธไปโตโต้ก็จะเก็บอาวุธได้หมดฉะนั้นจะเป็นนักมวยที่ทันกันเห็นไหมอัปคัตก็มันเข้ากันยากไงนะฮะเดี๋ยวนี้เพราะนักมวยมันระดับปรมาจารย์ด้วยกันฉะนั้นเนี่ยดูการไล่แขนดูการผลักออกดูการเวียงเห็นฮะไม่ใช่นี่โอ้โหแข้งขวาดูฮะมันมวยอย่างนี้ผมว่าอย่าพลาดอย่าเผลอนะฮะเตะซ้ายไปเบิร์นทีลอยๆเนี่ยอย่างนี้ได้เปรียบฮะอย่างนี้มวยรองได้เปรียบฮะล็อกหลังนิดหน่อยแล้วก็บิดล้มลงไปโตโต้ก็เดินเข้าไปอีกนะฮะอาศัยศอกซ้ายศอกซ้ายฟันไม่ได้เห็นไหมฮะก็โอ้โหแข้งซ้ายเข้าไปยาวๆแล้วเอาธงชัยโต้แข้งขวาออกมา2ทีดูความเป็นมนุษย์หินของธงชัยรุ่นเล็กสุดโอ้โหดูเอาโต้แข้งซ้ายเข้าไปเนี่ยไม่มีหลงฮะธงชัยไม่มีโวข้างบนให้เห็นด้วยทั้งโต้ทั้งอะไรเนี่ยระวังฮะโวนิดเดียวใครโวใครลงได้เลยโวเนี่ยเตะซ้ายเป็นนะมือกลางๆเนี่ยหงายเก่งเลยทั้งคู่ฮะไม่ว่าจะเป็นธงชัยไม่ว่าจะเป็นโต้เนี่ยจับตาดูดีๆเนี่ยแข้งขวาเห็นไหมฮะดูกาดไม่มีตกเห็นไหมฮะพอต่อยมาเขายกพัดยกบางเตะไปมองเห็นหมดโตโต้ก็จะบวกยังไงอ้าวฟองโอ้โหลูกนี้โตโต้ทำดีโอ้โหทำดีเตะหนักเน้นเอาแล้วยุบไหมธงชัยไม่ยุบอีกเนี่ยทำยังไงนี่ดูธงชัยเอาเนี่ยไหมแน่นล็อกเนี่ยเวียงเห็นไหมหลักของธงชัยเดี๋ยวนี้ก็โอ้โหยังเป็นมวยเงินแสนอยู่เหลือเชื่อจริงๆฮะดูสิร่างกายเนี่ยดูเอาละเรียบร้อยละธงชัยอย่างนี้อื้อโต้ได้เปรียบแล้วนาทีนี้เสียงเฮทั้งสนามเอาละธงชัยเริ่มเข้าทางโตโต้แล้วอย่างนี้นะฮะน่าเอาละอึดอัดพอสมควรธงชัยกดอ๊อเอ้ยเรียบร้อยผมบอกแล้วฮะมวยเนี่ยฮะไล่เพลินแล้วก็กาดตกนิดเดียวเนี่ยเป็นช่องโหว่เลยฮะโตโต้ดูหัวใจดิผมบอกแล้วกราบเรียนท่านผู้ชมหัวหน้าคณะนักมวยสังเกตดูถ้าไม่โวถ้าไม่แรกเนี่ยจะออกกันไม่ได้เพราะทั้งคู่เป็นปรมาจารย์มวยกันเนี่ยเตะไปเนี่ยนี่เห็นไหมเนี่ยเตะซ้ายแล้วกาดซ้ายหล่นจะโดนฮุกซ้ายไปเป๋แล้วเป๋พอโดนจริงก็ลงไปเลยฮะสองแต้มคงไล่ยากแล้วยกสุดท้ายด้วยนะฮะโอ้ดูธงชัยเนี่ยเอาละทีนี้มาถึงจุดสำคัญปมเด่นของธงชัยต่อศิราชัยจากอดีตถึงปัจจุบันหัวหน้าคณะดูสังเกตดีๆจะดูเหมือนผมไหมก็ไม่ทราบโต้ตอนนี้จ่าตู้ไม่ไหวแล้วทั้งล็อกนี่ฉีดยากันไม่รู้เท่าไหร่แล้ววันนั้นเนี่ยเตะขาก็เจ็บต่อยบนก็เจ็บซ้ายก็แรงแต่ดูการป้องกันตัวของธงชัยดูนะฮะ1ไม่ตกใจเนี่ยดูสิเห็นไหมฮะดูกาดนะฮะอย่างร้อยละ5ของมวยที่จะทำให้พลิกหรือไม่พลิกท่านดูธงชัยกาดเห็นไหมฮะดูไม่ตกใจเลยเห็นไหมฮะนี่แหละเขาเรียกว่ามนุษย์หินแล้วเป็นนักมวยมหาชนมีประวัติมีภูมิหลังที่ดีเด่นนะฮะคุณพ่อคุณแม่ก็ได้เกียรติประวัติจากลูกไปในทางซื่อสัตย์สุจริตไปด้วยจากอดีตถึงปัจจุบันโต้พยายามถึงที่สุดแล้วจาตุก็ถึงที่สุดแล้ววันนั้นนะฮะดูเอาดูสิดูการรัดกุมของธงชัยวิธีถอยยังไงป้องกันหมัดป้องกันยังไงเห็นไหมฮะไม่มีหล่นเลยไหมฮะทั้งกาดซ้ายกาดขวาโต้นี่หนักทั้งซ้ายทั้งขวานะฮะแต่ต่อยไม่เข้าเห็นไหมเข้าบ้างก็หนักเป็นเบาเห็นไหมฮะแล้วดูสายตาธงชัยเอาสิเห็นไหมแล้วดูนักมวยต้องชมไหมท่านผู้ชมเห็นไหมฮะภาพประเจียดทั้งฝ่ายแดงฝ่ายน้ำเงินทั้งแองเกิลโอ้โหต้องขอขอบคุณและกรรมการข้างบนก็สุดยอดเลยกรรมการระดมนะครับกราบขอบพระคุณท่านจริงๆดูเดินเข้าไปดูธงชัยผมอยากให้ดูตรงนี้หาดูยากนะฮะดูเห็นไหมเนี่ยหนักนะฮะแต่จากหนักเป็นเบาและการป้องกันตัวที่ดีตรงนี้นะอย่าเห็นว่าไม่สำคัญเนี่ย
ท่านมองผ่านอยู่เองโดนเห็นไหมฮะเนี่ยฮะคะแนนของโตโต้เห็นไหมฮะเนี่ยเนี่ยจอมปฏิหารหมดยกสุดท้ายฮะโอ้โหต้องชื่นชมเลยนะฮะนักมวยทั้งคู่นี่ต่อยกันอย่างนี้